ก็มาเข้าการเรียนรู้ต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการเกี่ยวกับเลือดนะคะว่าอาหารจะไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายได้ก็โดยไปกับกระแสเลือดนะคะนี้ก่อนที่จะไปดูเรียนรู้ว่ากระแสเลือดจะไหลไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างไรนั้นก็เกี่ยวข้องกับอวัยวะอวัยวะหนึ่งอวัยวะนั้นก็คือหัวใจนะคะหัวใจจะเป็นตัวทำหน้าที่สูบฉีดเลือดให้ไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายเราก็ได้เรียนรู้ว่าหัวใจนั้นนะคะตั้งอยู่ในร่างกายของคนเราทางด้านค่อนข้างไปทางด้านซ้ายเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะคะไปดูภาพกันนะคะตำแหน่งที่หัวใจตั้งอยู่นะคะไปดูตำแหน่งที่หัวใจตั้งอยู่นะคะมีภาพที่ให้ดูนักเรียนดูนะคะเห็นไหมคะหัวใจของคนเราเนี่ยนะคะจะค่อนไปทางด้านซ้ายนะคะไปทางด้านซ้ายอันนี้เขาตัดมาให้ดูร่างกายมนุษย์ตัดให้มาดูแต่เฉพาะส่วนที่เป็นหัวใจอย่างเดียวนะคะเห็นไหมคะค่อนไปทางด้านซ้ายของคนที่เป็นเจ้าของนะคะและในหัวใจนั้นก็แบ่งเป็นห้องๆได้ทั้งหมด4ห้องนะ4ห้องนะคะแล้วก็เลือดหัวใจจะทำหน้าที่รับเลือดนะคะทั้งเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็เลือดที่ร่างกายใช้แล้วก็กลับมาที่หัวใจทั้งหมดเลยนะคะไปดูนะคะภาพอีกภาพหนึ่งนะคะอีกภาพหนึ่งซึ่งอยู่ในไปดูการทำงานเลือดเข้าหัวใจยังไงนะคะไปดูภาพต่อไปเลยค่ะนักเรียนดูเห็นไหมหัวใจแบ่งเป็นสองข้างซีกซ้ายกับซีกขวานะคะซีกซ้ายกับซีกขวาก็จะเห็นว่าข้างหนึ่งสีแดงสดอีกข้างหนึ่งสีแดงคล้ำนะคะสีแดงคล้ำสีแดงสดก็คือเลือดที่มีปริมาณของแก๊สออกซิเจนอยู่เป็นจำนวนมากที่เป็นสีแดงคล้ำก็คือปริมาณเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากนั่นเองนะคะฉะนั้นก็จะเห็นว่าหัวใจของคนเรานั้นนะคะก็จะมีในเส้นเลือดนะคะเรียนดูระหว่างหัวใจห้องบนกับห้องล่างนักเรียนดูเขาจะมีลิ้นนักเรียนเห็นไหมคะลิ้นส่วนหนึ่งที่เป็นแหลมๆเปิดออกแล้วช่องให้มีช่องให้จากห้องบนกับล่างทะลุลงมาถึงกันได้เห็นไหมคะนักเรียนดูดีๆจะดูห้องทางด้านที่เป็นสีเข้มสีคล้ำเลือดสีคล้ำนั่นน่ะจะเห็นชัดเห็นไหมคะเป็นลิ้นแหลมๆเปิดออกมาให้เลือดไหลลงมานะคะฉะนั้นเลือดจะไหลจากห้องบนซ้ายลงห้องล่างซ้ายแล้วก็ขึ้นไปนะฮะมันจะมีช่องทางให้ขึ้นไปได้นะฮะฉะนั้นในหัวใจของคนเรามนุษย์เนี่ยก็หัวใจซับซ้อนพอสมควรจะมีเส้นเลือดเยอะแยะไปหมดนะคะเข้าไปแต่ว่าส่วนนี้เขาให้ดูแค่เส้นใหญ่ๆอยู่แค่2อันเท่านั้นเองนะฮะในหัวใจข้างซีกเดียวกันนะฮะไปดูอีกภาพนึงอีกภาพนึงจะดูง่ายกว่าแบ่งหัวใจข้างซ้ายกับข้างขวาและอันนี้เขาแบ่งเลือดเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะก็จะเป็นหัวใจข้างซ้ายกับหัวใจข้างขวาเล็บกับไลท์เห็นไหมคะเล็บก็คือหัวใจข้างซ้ายไลท์ก็คือหัวใจข้างขวาเสร็จแล้วเนี่ยนายจะเห็นมีส่วนประกอบของอวัยวะอื่นก็คือมีปอดมีร่างกายอันนี้เห็นชัดเจนถ้าไปดูภาพแผนผังตรงนั้นมันจะดูลำบากนะคะเขาก็เลยคลี่ออกมาให้ดูง่ายๆนะคะก็จะมีปอดนะคะปอดก็จะส่วนหนึ่งนะคะปอดก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเห็นไหมคะส่วนหนึ่งจะรับเลือดเสียเลือดเสียก็คือเลือดสีน้ำเงินเลือดที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เราจะเรียกว่าเลือดเสียนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เสียหรอกมันมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากนะคะมันก็เลยทำให้เลือดเป็นสีคล้ำนะพอเสร็จไปที่ปอดปอดจะทำหน้าที่ไล่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปและรับแก๊สออกซิเจนเข้ามาเพราะฉะนั้นเลือดก็จะเปลี่ยนสีจากสีคล้ำเป็นสีแดงสดสีแดงสดที่ปอดเสร็จแล้วปอดก็ส่งเลือดกลับไปที่หัวใจเห็นไหมคะเข้าหัวใจห้องบนซ้ายลงห้องล่างซ้าย
จากห้องล่างซ้ายก็มีเส้นเลือดออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเห็นไหมคะส่วนต่างของร่างกายพอเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายเสร็จเลือดที่มีสีแดงสดก็คือมีปริมาณออกซิเจนอยู่มากไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายเสร็จก็รับปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสียนะคะซึ่งเกิดจากการทำให้เกิดพลังงานแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เลือดเป็นสีแดงคล้ำนะคะแล้วก็ใช้สีน้ำเงินซะเสร็จเรียบร้อยเลือดที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากจากร่างกายก็ไหลกลับหัวใจห้องบนขวาจากห้องบนขวาก็ลงห้องล่างขวาจากห้องล่างขวาเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็ไหลไปที่ปอดหัวใจก็บีบส่งท่อไปที่ปอดปอดก็รับเลือดมาแล้วก็ไล่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกรับแก๊สออกซิเจนเข้าไปอยู่ในเลือดพอในเลือดมีแก๊สออกซิเจนมากๆก็ไหลกลับหัวใจห้องบนซ้ายลงห้องล่างซ้ายพอจากห้องล่างซ้ายก็ส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายพอเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายเสร็จก็ไหลกลับหัวใจห้องบนขวาลงห้องล่างขวาจากห้องล่างขวาก็ส่งไปฟอกที่ปอดเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาที่เรามีชีวิตเรายังหายใจอยู่เลือดก็จะหมุนเวียนอย่างนี้ตลอดเวลานะคะหัวใจก็จะทำหน้าที่รับไปสินะมีทั้งเลือดดีเลือดเสียปอดก็ฟอกละอะไรนะรับออกซิเจนเข้าไล่คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปถึงร่างกายร่างกายก็ใช้ออกซิเจนปล่อยเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในกระแสเลือดก็เลือดกลับไปก็ฟอกหมุนเวียนอย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีการหยุดเมื่อไหร่ถ้าหัวใจขี้เกียจทำงานเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าตายเมื่อนั้นแล้วนะคะถ้ายังเขายังขยันอยู่เขาก็ยังทำงานแลกเปลี่ยนแก๊สอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือการทำงานเพราะฉะนั้นให้จำไว้ว่าหัวใจห้องซ้ายนะจะรับเลือดดีหัวใจห้องขวารับเลือดที่เสียหรือเลือดที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เสร็จแล้วเมื่อหัวใจรับเลือดไปแล้วนะคะเห็นไหมคะหัวใจเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือต่างๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นการที่หัวใจจะไล่เลือดออกได้ก็คือหัวใจจะบีบตัวเพราะช่วงที่มันบีบตัวมันก็ไล่เลือดออกจากหัวใจช่วงที่มันคลายตัวก็รับเลือดเข้าหัวใจเวลารับก็รับทั้งเลือดดีเลือดเสียเวลาบีบก็ไล่ทั้งเลือดดีเลือดเสียออกจากร่างกายนะคะถ้าไล่เลือดเสียก็ไล่เลือดเสียไปที่ปอดบีบไล่ไปที่ปอดนะแล้วก็พอบีบเลือดดีก็ออกไปทั่วส่วนต่างๆทั่วร่างกายเวลาคลายปั๊บเลือดดีจากปอดก็เข้าหัวใจเลือดเสียจากส่วนต่างๆร่างกายก็เข้าหัวใจนะมันจะมีจังหวะบีบจังหวะคลายตัวอยู่ของหัวใจนะคะตรงนี้นี่เวลาที่จะไปเนี่ยมันไม่ได้มีหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างเงี้ยให้เราเห็นเพียงหลอดเลือดเดียวส่วนต่างๆทั่วร่างกายนั้นจะมีหลอดเลือดนะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะ3ประเภทด้วยกันที่จะรับเลือดจากหัวใจไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายไปดูเลยหลอดเลือดนั้นมีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันไปดูเลยค่ะ